วยกล้อไปชมกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามสะอาดปลอดภัยและยั่งยืนกับชาววพน.3หรือผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานสถาบันวิทยาการพลังงานรุ่นที่3นำทีมโดยดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาคุณวิเชษฐ์เกษมทองศรีประธานรุ่นวพน.3และคุณเทวินวงวานิช CEO ปตท.โดยเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาคณะวพน.3ก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมธรรมชาติป่าชายเลนที่ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ช่วยกันฟื้นฟูเยียวยาขึ้นมาจากเดิมที่เคยเป็นนากุ้งที่รกร้างเสื่อมโทรมเมื่อ20ปีก่อนจนปัจจุบันได้มีการฟื้นฟูให้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีที่อำเภอปราบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับก็ดีใจเหลือเกินที่ชาวปรานั้นได้เข้ามาร่วมดูแลรักษาสิ่งที่ทางรัฐบาลทางบริษัทเอกชนปตท.ทำการฟื้นฟูจากสภาพที่เสียไปแล้วให้กลับคืนมาอีกแล้ววันนี้เมื่อกลับคืนมาได้ก็ส่งประโยชน์ต่อไปให้กับชาวบ้านเราวันนี้ก็ได้มามอบจักรยานเก็บขยะซึ่งเมื่อกี้สักครู่เนี่ยได้ลงไปลองขี่จักรยานเก็บขยะนะครับวันนี้ลงก็ไปในคุ้งหลายคุ้งเลยครับ ซึ่งในอนาคตเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ก็ให้ลงมาออกกำลังกายได้นะครับออกกำลังกายด้วยเก็บขยะด้วยวันนี้ก็เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของวพน.3ครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับทางปตท.ก็ได้เริ่มโครงการปลูกป่า1ล้านไร่เฉลิมพระเกียรตินะครับปากน้ำปราณเนี่ยก็เป็นพื้นที่หนึ่งของแปลงปลูกป่าของปตท.นะครับมีการก่อตั้งศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนนะครับมีการบริหารจัดการเนี่ยรวมกันระหว่างภาครัฐนะครับทางภาคชุมชนแล้วก็ทางภาคเอกชนก็คือปตท.มาร่วมกันเพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ของระบบนิเวศป่าชายเลนนะครับซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสัตว์น้ำหลายๆชนิดเลยนะครับที่จะสร้างให้เกิดอาชีพสำหรับชาวประมงในบริเวณชายฝั่งแล้วก็เป็นศูนย์สำหรับการท่องเที่ยวศูนย์สำหรับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชายฝั่งทะเลครับวพน.3อนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมชอบชุมชนและสังคมที่ยั่งยืนเย้นี่นะครับกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนของผู้ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานสถาบันวิทยาการพลังงานรุ่นที่3โบกท่องเที่ยวไทยเที่ยวไปสุขใจสำราญไปทัวร์ยกล้อกันต่อที่สวนนงนุชพัทยาแหล่งท่องเที่ยวเฟรลี่ดีไซน์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกแห่งของเมืองไทยในจังหวัดชลบุรีซึ่งได้มีการจัดประชุมสุดยอดกูรูต้นปรงระดับนานาชาติเมื่อวันที่ 17-24 กันยายนที่ผ่านมาโดยมีนักพฤกษศาสตร์ชั้นนำจาก12ประเทศทั่วโลกที่มีความรอบรู้เชี่ยวชาญเรื่องต้นปรงเดินทางมาร่วมประชุมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับพันไม้หายากต่างโดยเฉพาะต้นปรงที่สวนนงนุชพัทยาซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนที่มีพันปรงมากที่สุดในโลกครับสวนนงนุชเราเนี่ยก็คือสวนพุทธศาสตร์ทางเราเนี่ยก็ได้สร้างมาทั้งหมด35ปีแล้วเราก็ได้รวบรวมพันไม้เป็นอันดับหนึ่งของโลกหลายๆชนิดเที่ยวนี้เนี่ยก็ประชุมปรงโลกนะครับสมาชิกที่ได้มาสัมผัสสวนเราเนี่ยก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีปรงมากที่สุดและสวยงามมากที่สุดในโลกการประชุมปงโลกเที่ยวนี้ก็เท่ากับคอนเฟิร์มนะครับว่าเราเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วในการรวบรวมพันไม้ตระกูลนี้ครับ Very beautiful, very beautiful. It's beautiful, it's complete, it's extensive, and it's something that has to be preserved, you know, for the future generations to enjoy. I think this is one of the most complete collections in the world. It's one of the most beautiful gardens. The scale is something that you won't see anywhere. It is enormous. And the number of plants, there's a huge variation between different plants of the same genus or species. And because you've got so many plants, you can see the variation. If you go to other gardens, you'll see one plant or two plants, or three maybe, but nowhere else can you see this number. It's a very beautiful garden. และที่เป็นไฮไลท์สำคัญในงานนี้ที่ทำเอากูรูต้นปรงที่มาประชุมกันทั้ง12ชาติถึงกับต้องตาค้างนั่นก็คือต้นปรงพันธุ์ที่หายากที่สุดในโลกซึ่งปัจจุบันมีเหลืออยู่เพียง20ต้นในโลกและที่สวนนงนุชก็เป็นหนึ่งในนั้นจึงเป็นเหตุให้ต้นปรงต้นนี้มีมูลค่าราคาสูงถึงต้นละ3ล้านบาท